ผู้ชมครับ Cooking Trend วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นที่ว่าคุณผู้ชมเป็นสุภาพสตรีเมื่อมีครอบครัวแล้วก็มีความสุขกับการปฏิบัติผัดวีครอบครัวแล้วก็สามีกินมากจนกระทั่งวันหนึ่งมาดูแล้วตัวเองไม่โอเคเลยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของคนครัวอย่างพวกเรานะคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เธอมีวิธีทำให้ตัวเองกลับมาดูสวยแล้วก็ดูงามได้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวคุณก้อยแล้วก็คุณทองขาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดถูกใช่ไหมเมื่อก่อนก้อยพอแต่งงานกับพี่ทองขาวก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเพราะว่าด้วยความที่เราจะต้องดูแลเขาแล้วก็ดูแลคนรอบข้างพ่อแม่เราเวลาเรากินอะไรเสร็จเหลือเราก็กินใช่ก็เสียดายไงอาจารย์แล้วโดยเฉพาะในช่วงที่แบบเราทำกับข้าวเองเนี้ยเราก็แบบให้ฝีมือเราอะเราก็เสียดายเนาะเราก็กินเข้าไปแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนอะไรที่มันอร่อยเราก็หากินกินกันจนแบบว่าลืมอะลืมไปเลยแล้วเราก็จะดูแลเขาแบบด้วยความที่เขาอยู่ในวงการใช่ไหมคะต้องดูแลคุณนะต้องอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องกินเยอะก็ได้อะไรเงี้ยที่เหลือเราก็เก็บเหมือนเทศบาลคอยเก็บอาหารก็ไปชั่งน้ำหนักดูทุกทีเราโกหกตัวเองไงก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอ่ะก็คงจะเคยโกหกตัวเองสมมติว่าน้ำหนักตัวเองขึ้นไป60แล้วเราก็จะโกหกตัวเองว่าน้ำหนักอยู่ที่55เราก็เป็นแบบนี้ไงชอบโกหกตัวเองคิดว่าตัวเองยังดูดีเข้าข้างตัวเองหมดแต่สุดท้ายแล้วไปชั่งจริงๆเฮ้ยมัน80กว่าจ้ะ80กว่าคือแขนเราอ่ะมันแบบมันใหญ่มากอ่ะถ้าดูจากในรูปอ่ะคือมันจะใหญ่อ่ะแล้วชุดไม่สามารถที่จะใส่ชุดรัดรูปแบบนี้ได้ใส่ได้ก็คือชุดคุมท้องแล้วเวลาไปไหนมาไหนกับพี่ขาวคนก็จะแบบเฮ้ยแฟนทองขาวเราไม่เห็นสวยเลยอ้วนจังแล้วก็ไม่พอเนี่ยเขาก็บอกว่าท้องหรือเปล่าเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเหนียงเหนิงแบบหน้าถ่ายรูปออกมาโอ๊ยเป็นคางสองชั้นใส่กางเกงยีนขาจานความน่าเกลียดมันก็บังเกิดพุงมันก็ห้อยพับลงมาคือขอบกางเกงอยู่ไหนคะขอบกางเกงไม่เจอคือเรารู้สึกแย่แล้วไม่ได้แล้วเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นอกจากเราจะดูแลคนรอบข้างเราแล้วเราต้องดูแลตัวเองด้วยก็ไอ้ค่ะแล้วก็เธอไม่ไปสถาบันอาทิตย์เขาแบบลดน้ำหนักหรือหาอะไรต่อมีอะไรมากินหรือเข้าฟิตเนสหรืออะไรทำไมเธอไม่ทำเอาจริงๆเลยนะอาจารย์พอเราตัดสินใจที่เราจะดูแลตัวเองแล้วอะก็เข้าหมดทุกอย่างเพื่อนบอกว่าตรงไหนดีคลินิกไหนดีทำอะไรแล้วดีอดอาหารทานยาระบายทุกอย่างจนชีวิตก็เกือบพังคือเกือบพังแล้วมันไม่ได้ผลนะอาจารย์ฉีดคาร์บ็อกซี่ก็ฉีดเจ็บหมดเลยนะเจ็บทั้งตัวเลยเธอหมดสตางค์ไปเยอะเลยสิเยอะมากค่ะแล้วโดยที่เขาไม่รู้ด้วยใช่คือเราทำทุกอย่างอ่ะก็เชื่อว่าทุกคนก็คงทำเหมือนก้อยแหละเราพอเราเริ่มท้อแล้วแบบเราถอดใจแล้วอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก้อยไม่เคยลืมก็คือว่าเราคุยกับเขาดีกว่าเพราะว่าเขาก็อยู่ในแวดวงบันเทิงใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าดารานักแสดงหลายคนคนในวงการเนี้ยเขาก็จะดูแลรูปร่างเราก็แบบว่าไปถามให้หน่อยสิว่าคนในวงการเขาดูแลรูปร่างกันยังไงพอพี่ขาวเขาไปสืบมาได้เขาก็แบบแนะนำให้ก้อยรู้จักกับดร.โอ๊ตดร.โอ๊ตเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องรูปร่างคนในวงการนอกวงการและที่สำคัญเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของศาสตร์สมุนไพรบำบัดค่ะแล้วก็แบบศาสตร์สมุนไพรบำบัดครั้งแรกที่ได้ยินเลยศาสตร์สมุนไพรบำบัดมันจะช่วยได้เหรอเพราะเราทำมาทุกอย่างแล้วอะนั่นแหละสิไม่เห็นมันจะได้ผลอะไรเลยดร.บอกคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณทำตามที่ผมบอกอย่างเดียวเลยก็คือว่าทาน1เม็ดก่อนอาหารเย็น30นาทีมันเป็นสารสกัดมันเป็นยาลดความอ้วนนะป่ะไม่ยาบล็อกไขมันบล็อกแป้งไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นสารสกัดจากถังเช่าใช่คือทาน1เม็ดก่อนอาหารเย็น30นาทีเนี่ยเขาจะไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราแล้วจะช่วยเรื่องระบบการเผาผลาญเพราะเราอายุเยอะแล้วอ่ะพอคนอายุเยอะๆระบบการเผาผลาญมันก็จะไม่โอเคใช่พอก็ทานไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยระบบการทำงานในร่างกายของเรามันดีขึ้นระบบขับถ่ายเราดีขึ้นแล้วเสื้อผ้าจากที่แบบเราไปไซส์ใหญ่แล้วอะ XL เงี้ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกใช่พอใกล้ทานไปสักระยะหนึ่งก็มีคนรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเราเริ่มมีสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเวลาก็ออกไปไหนมาไหนกับพี่ขาววิ่งนี่แฟนของเขาสวยจังในมีเคล็ดลับอะไรในบอกหน่อยผิดจากตอนแรกที่เราแบบตัวอ้วนๆใหญ่ๆอ่ะแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับคือชีวิตมันพลิกเลยนะอาจารย์เธอสวยผิดหูผิดตามากความรักก็ดีด้วยคือช่วงที่เราแบบย่ำแย่หุ่นไม่ดีแล้วสุขภาพไม่ดีแล้วแฟนเราก็ยังแบบนึกออกป่ะก็ยังจะมีแบบก็จะรู้ได้ไงว่านึกออกป่ะฉันไม่ใช่เธอต้องถามพี่ทองขาวต้องถามพี่ทองขาวดีกว่าตอนที่ก้อยเขาแบบเพลย์ออกมาตอนนั้นพี่ทองขาวรู้สึกยังไงก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะเห็นเขาใหญ่โตเร็วมากครับพองเร็วมากฮะพองเร็วไม่พูดกับเขาล่ะ
ก็เขาไปแอบทำอะไรอย่าไปแอบทำก็ที่เหมือนบอกอาจารย์มาปรึกษาแล้วผมก็ไปถามคนในวงการให้แล้วก็มาเจอแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนวัตกรรมตัวนี้เสร็จเลยเขาดูดีขึ้นเนี่ยผมเลยกลายเป็นเห็นตัวเองเราก็ไม่ใช่ย่อยก่อนหน้านี้พี่กระพุงกลมๆกันนะลงพุงครับมันเป็นปัญหาของผู้ชายทั่วๆไปแต่ตอนนี้ก็แน่นบึกอุตายขออนุญาตจับอะไรค่ะแน่นค่ะอุตายก็แน่นบึกเลยนะก็เลยถามด็อกเตอร์ว่าผู้ชายทานได้เปล่าพี่กินแบบเดียวกับที่ก้อยเขากินอุตายแล้วผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้หรอได้ค่ะได้หมดเลยแล้วพอกินมาสักระยะหนึ่งพุงก็หายไปจากที่พรรคพวกเคยทักว่าพี่ไปทำอะไรมาเหมือนอาแปะเลยดูไกลๆผมนึกว่าแปะจำไม่ได้ไม่คิดว่าเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายส่วนใหญ่พอมันบวมหน่อยเขาจะคิดว่าบวมเหล้าบวมเบียร์ใช่แต่พี่ต้องขาไม่ดื่มไม่ใช่หรอครับแล้วก็เสร็จแล้วพอเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากคนที่เคยบอกโอ้โหเหมือนอาแปะก็กลายไปเฮ้ยพี่ดูแลตัวเองไงรูปร่างดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาถามแล้วก็ทำยังไงแล้วก็บอกไปว่าเราใช้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนใจกันที่แล้วเขาก็รับประทานกันก็ได้ผลกันส่วนแล้วพี่ต้องขับไปเอ็กซ์ไซส์เข้าฟิตเนสหรืออะไรบ้างป่ะเอาจริงๆก็นั่นเล่นอยู่กับบ้านมากกว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วก้อยคะถ้าสมมติคุณผู้ชมที่ชมรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่แล้วเขาก็มีปัญหาแบบเดียวกับก้อยอ่ะปฏิบัติครอบครัวจนลืมดูตัวเองว้ายห่วงยางมาว้ายขาเป็นโต๊ะสนุกเนี้ยเราอยากเริ่มต้นอ่ะเราจะทำยังไงก้อยเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะตอนนี้ใครที่ชมอยู่เดี๋ยวเอาปากกากับกระดาษมาเลยเตรียมจดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีโปรแกรม3เดือนนะคะอาจารย์โปรแกรม3เดือนเนี่ยปกติเนี่ยเกือบ 9,000 ค่ะแต่ว่าสำหรับ30ท่านเท่านั้นนะคะเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทค่ะโทรเข้ามาที่1577นะคะกดเบอร์ไว้เลยนะคะ1577ค่ะคุณจะได้ความมั่นใจกลับคืนมาเหมือนก้อยอ่ะจากตัวใหญ่ๆเราไม่มีความมั่นใจไปไหนก็แบบเคยแบบว่าไปงานเองเถอะไม่อยากไปเหมือนตัดพ้อทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วถ้ามันทำด้วยวิธีหลายๆอย่างทางเคมีเข้าคลินิกอะไรมันไม่ดีแล้วไม่เอาแล้วถอดใจไม่ออกงานไม่อะไรปิดกั้นตัวเองแต่วันนี้ถือว่าตัวที่มันเป็นศาสตร์สมุนไพรบำบัดจากดร.โอ๊ตเนี่ยมันสามารถช่วยก้อยได้จริงๆแล้ววันนี้ก้อยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้เราอยากใส่ชุดอะไรก็ใส่ได้สวยๆได้เอาแบบนี้อาจารย์เดี๋ยวคุณไม่เชื่องานเยอะกว่าสมิธเนี่ยคือถ้าเมื่อก่อนใส่ชุดแบบนี้เนี่ยตรงนี้มันก็รัดไม่ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วพุงมันก็จะป่องมันก็จะเหมือนคนท้องแต่ตอนนี้คือห่วงยงยางมันหายไปเลยแขนก็เล็กลงค่ะก็บอกไว้เลยนะคะว่าสำหรับโปรแกรม3เดือนนี้ถ้าคนที่เขาเรียกว่าเขาดูแลตัวเองดีๆทานสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเห็นผลเร็วขึ้นหรือใครที่มีปัญหาอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาเนี่ยก็สามารถปรึกษาได้ค่ะปรึกษาฟรีที่1577นะคะโปรแกรมเซต3เดือนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอยากจะทานก็รีบโทรเข้ามาเฉพาะ30ท่านเท่านั้นโทรที่1577ค่ะโอ้ยอิจฉาชีวิตพี่ทองขาวคุณผู้ชมอยากมีสุขภาพดีและมีบุคลิกภาพดีเหมือนอย่าง2ท่านนี้คุณผู้ชมก็ลองยกโทรศัพท์ไปที่1577แล้วลองปรึกษาดูและทดลองได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทองขาวและคุณก้อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนแหมรีบไปยกโทรศัพท์กันเลยนะช่วงหน้าอาจารย์ศักดิ์มีตำรับดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับช่วงพิสูจน์ความสดกับกะทิอัมพวาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นถึงนางงามระดับประเทศและเป็นเจ้าของร้านบ้านส้มขนมสวยคุณส้มชนาการชัยศรีค่ะทับทิมกรอบเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของร้านคุณส้มเลยแหละค่ะเพราะว่ามีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่กะทิที่ใช้ต้องคั้นสดใหม่ๆเพราะจะทำให้ทับทิมกรอบหอมมันกลมกล่อมจนลูกค้าติดอกติดใจอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทับทิมกรอบตำรับคุณส้มนั้นมีขั้นตอนความอร่อยอย่างไรเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าครัวกันเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับได้เวลามาพิสูจน์ความสดอร่อยของกะทิอัมพวากันแล้วนะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ในครัวคือเชฟส้มสวัสดีคุณส้มผู้ตายไหวว่ายลึกมากถอนลึกมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากได้สูตรของส้มมาอาจารย์อยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะส้มสอนอาจารย์ได้ไหมคะขอร้องสิคะส้มคะPlease โอเคค่ะอาจารย์เริ่มเนี่ยหั่นแห้วให้เป็นแบบนี้อาจารย์หั่นได้ใช่ไหมคะอันนี้หั่นแล้วนี่นะคะฉันวัดเลยแม่ประคัดเท่าต้องให้มันได้คำปากสวยๆนะคะแล้วก็น้ำแดงค่ะน้ำแดงเนี่ยเราใส่เข้าไปแค่ไว้ประมาณ10นาทีให้เป็นสีออกแดงเป็นทับทิมทับทิมเอาแต่เนื้อเนื้อเอาแต่เนื้อนะคะโอเคเราใส่แป้งเข้าไปค่ะเราใช้มือคลุกได้เลยนะคะค่ะ
อันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะใช้ได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะเราก็ตักอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาแช่ในน้ำเย็นจัดถ้าเราไปตักในน้ำธรรมดาไอ้แป้งเนี่ยถ้ามันไม่โดนความเย็นเนี่ยมันจะเละเข้าไปอีกพอโดนความเย็นมันจะน็อกให้แบบตึงตัวการทำน้ำเชื่อมสำหรับทับทิมกรอบต้องเป็นยังไงคะน้ำตาลทรายขาวนะคะทรายขาวค่ะแล้วก็น้ำเปล่าให้น้ำตาลมันละลายแล้วน้ำตาลหนืดนิดๆนะคะอย่าให้เป็นน้ำนะคะเริ่มจะร้อนละเริ่มร้อนแล้วใส่ใบเตยค่ะใบเตยลงไปคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วก็เป็นเวลาที่ต้องพิสูจน์ค่ะกะทิอัมพวาที่อาจารย์นี่สักชัยนั้นมันจะเหมือนกับกะทิสดที่ส้มทำหรือเปล่าลองดูค่ะอาจารย์ค่ะขอโทษนะมันไม่ได้ข้นคลักจนเกินไปดูเหมือนเป็นอาร์ติฟิเชียลอันนี้มันเป็นข้นแบบกะทิธรรมชาติใส่เกลือเลยค่ะเอาล่ะถึงเวลาพิสูจน์ความสดกันแล้วนะครับของกะทิอัมพวาจะอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นหอมมันเหมือนตำรับของคุณส้มหรือเปล่าค่ะลองค่ะลองนะคะมันหอมแล้วมันละมุนเลิศมากขอบคุณส้มมากนะคะค่ะถ้าส้มอยากได้ตำรับเพิ่มเติมที่ใช้ผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวาส้มเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/กะทิอัมพวาได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มอบกะทิตรงนี้ให้กับส้มเอาไว้ใช้โอเคนะคะขอบคุณค่ะ